ภายหลังที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรปหรือว่า ECDC นะครับจัดให้ประเทศไทยนั้นมีสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสซิก้าในระดับสีแดงและมีผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นกรมควบคุมโรคยืนยันนะครับแถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยว่าไม่น่ากังวลแต่อย่างใดเพราะว่ามีมาตรการในการคุมเข้มแล้วก็เฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องครับนายแพทย์อำนวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงถึงรายงานของ ECDC ยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะครับและมีการจัดแบ่งประเภทของประเทศที่รายงานการพบผู้ติดเชื้อแตกต่างจากการจัดประเภทตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลกพร้อมยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ไวรัสซิก้าในไทยนั้นไม่น่ากังวลครับและกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการรณรงค์การกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคครับเราอยากจะให้ผู้ที่ได้ดูข่าวสารตรงนี้นะได้ใช้ข้อมูลการจำแนกระดับความรุนแรงขององค์การอนามัยโลกเป็นหลักนะครับซึ่งถือว่าได้มีการกำหนดหลักการในการจำแนกระดับความรุนแรงเนี่ยที่เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์การไมโลกนะซึ่งในขณะนี้องค์การไมโลกได้จำแนกระดับความรุนแรงเป็น3ระดับด้วยกันนะครับก็คือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างกว้างขวางนะซึ่งในที่นี้ก็มีบราซิลอาร์เจนตินาก็คือประเทศในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะแล้วก็อเมริกากลางรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนะส่วนไทยเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่2รองลงมาก็คือเป็นพื้นที่นะที่มีการระบาด อยู่ประปรายนะเป็นบางพื้นที่ของประเทศนะซึ่งในกรณีเท่าที่องค์การโลกได้ระบุประเทศนะว่าอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่4ประเทศแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็คงจะเป็น5ประเทศแล้วก็มีไทยอินโดนีเซียนะครับถ้าจำไม่ผิดมีเวียดนามด้วยนะแล้วก็ล่าสุดนี้น่าจะมีสิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็คือพบว่ามีผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่นะในบางพื้นที่ของประเทศนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มซึ่งเคยมีข้อมูลว่าเคยมีการระบาดขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าระบบการป้องกันตรวจจับและตอบโต้ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะได้ดำเนินการมาอย่างเข้มแข็งตั้งแต่ต้นปีในการนี้ก็ยังนะมีความเข้มแข็งอยู่นะตลอดมาแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคนี้ไม่ได้เป็นการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางเหมือนกับเกิดขึ้นในบางประเทศนะแถบอเมริกาใต้นะรวมทั้งประเทศอื่นที่ทยอยประกาศมานะมีการเกิดโรคขึ้นนะครับนะเป็นบางจุดนะครับเป็นบางพื้นที่นะฮะแล้วก็สามารถควบคุมได้มาดูกันนะครับว่าพื้นที่ไหนบ้างที่ตอนนี้มีการระบาดนะครับปัจจุบันนั้นมีเพียง12อำเภอใน6จังหวัดเท่านั้นครับที่มีรายงานผู้ป่วยและอยู่ในระยะควบคุมโรค28วันสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างดีนะครับและในช่วง1สัปดาห์นั้นผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่4จังหวัดก็คือเชียงใหม่จันทบุรีเพชรบูรณ์และบึงกาฬส่วนนักกีฬาและก็สื่อมวลชนครับที่เดินทางกลับมาจากร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ริโอเดจาเนโรบราซิลนั้นนะครับก็ซึ่งเป็นแหล่งระบาดมีการตรวจร่างกายทั้งหมดแล้วนะครับไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นก็ขอให้ประชาชนอย่ากังวลในเรื่องดังกล่าวครับเพราะว่าทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ติดตามและมีแผนงานในการรองรับไว้แล้วที่ผ่านมาต้องยอมรับฝีมือประเทศไทยนะครับที่เป็นอีกประเทศหนึ่งมีความสามารถในการรับมือกับโรคระบาดได้ดีที่สุดอยู่แล้วเมื่อสมัยก่อนถ้าใครจำได้ไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์หรือว่าโรคไข้หวัดนกอะไรเนี่ยนะครับเราสามารถควบคุมแล้วก็รับมือได้เป็นอย่างดีก็อย่างที่บอกนะครับว่ายังไงก็ตามทีก็เฝ้าระวังแล้วก็รักษาตัวเองคืออย่างน้อยๆช่วงถ้าเกิดใครจะนอนกลางวันก็ระวังนิดหนึ่งนะครับปลอดจากยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์กันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวดูตัวเลขกันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เชียงใหม่ตอนนี้พบผู้ป่วยไวรัสซิก้าแล้ว7คนแต่ว่ามี1คนที่น่าเป็นห่วงคุณสีฟ้าท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นสตรีมีครรภ์นะครับแต่ตอนนี้ระยะครรภ์นั้นยังไม่ถึง5เดือนก็เลยยังไม่สามารถจะทราบว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วอย่างที่ตอนระบาดแรกๆในบราซิลก็บอกว่าผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะเสี่ยงพอสมควรเพราะว่าโอกาสที่เด็กออกมาแล้วจะศีรษะรีบเล็กนั้นมีเหมือนกันแต่ว่าแพทย์ก็ว่าต้องรอดูก่อนจนกว่าอายุครรภ์จะครบ5เดือนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามทีไม่ได้ตระหนกนะครับแต่ว่าตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองป้องกันจากยุงลายน่าจะปลอดภัยที่ดีที่สุดครับค่ะ